สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะก็อยู่กับช่องเอ็นเคียกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราได้นําหนังเรื่องคอนกรีตยูโทเปียมาสปอยให้รับชมกันค่ะเรื่องราวในหนังเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าหนังเปิดม,มาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่จู่ๆประเทศนี้ก็กลายเป็นนรกบนดินเพราะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทําให้ตึกรามบ้านช่องเนี่ยรวมถึงอาพาร์ตเมนที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนเกาหลีต่างก็พังถล่มลงมาทลายลงไปไม่เหลือชิ้นดีเหมือนวันโลกแตกยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ แต่ใครจะไปเชื่อว่ามันเหลือเพียงแค่ตึกตึกเดียวเท่านั้นที่มันยังคงตั้งตระหง,ง่านอยู่แผ่นดินไหวเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์ที่มีชื่อว่าอพาร์ตเมนต์ฮวังกุงนั่นจึงทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในฮวังกุงเนี่ยกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่และผู้คนที่รอดชีวิตจากบริเวณร,บรอบๆอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ต่างก็ทยอยเดินทางมาเพราะไม่อยากจะหนาวตายอยู่ด้านนอกแล้วผู้คนที่อยู่ในตึกเนี่ยต่างก็ช่วยกันเปิดคู่มือการบริหารการจัดการภัยพิบัตนิน และระบบสำรองไฟภายในตึกตึกนี้หลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วก็เช็คทั้งน้ําและสเสบียงอาหารที่พวกเขานั้นมีอยู่พร้อมกับรอการช่วยเหลือที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่และในคืนนั้นเองมันก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมาขอที่ห้องของพระเอกกับนางเอกแล้วหญิงวัยกลางคนคนนี้ก็บอกว่าเธอมากับลูกชายและก็มาจากตึกฝั่งตรงข้ามตอนนี้ลูกชายของเธอเนี่ยหนาวจนจะทนไม่ไหวแล้วเธอเลยขอให้ลูกชายของเธอได้เข้าไปนอนพักหลบความหนาวที่ด้านในห้องของพวกเ จากนั้นก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงโซเนี่ยผ่านไปได้ไม่กี่วันเหล่าบรรดาผู้ที่รอดชีวิตต่างเอาอาหารหรือสิ่งของจําเป็นนํามาเปิดท้ายขายของโดยใช้การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับอาหารซึ่งเงินสดในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีค่าเลยค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วพระเอกก็เลยตัดสินใจทําการถอดนาฬิกาเพื่อจะขอแลกกับพิษกระป๋องจากนั้นเขาก็เอาพิกกระป๋องเนี่ยมาให้นางเอกกินแตะทว่ากินไปได้ไม่กี่ชิ้นทั้งคู่ก็เห็นเจ้าตัวเล็กก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยยกพิษกระป๋องให้กับเจ้าตัวเล็กกินเป็นจังหวด กัันนนเองห้องพักอีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านล่างจู่ๆมันก็เกิดเพลิงไหม้และกระเบิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วจึงทําให้ยองทักลูกบ้านห้อง902เนี่ยเขาก็เลยรีบลงมาพร้อมกับใช้สายดับเพลิงของตึกนี้ลุยเข้าไปฉีดน้ําดับไฟเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นั้นมันจึงทําให้เจที่เป็นตัวตั้งตัวตีเธอเป็นถึงประธานชมรมสตรีที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เรียกประชุมลูกบ้านทุกคนที่พักอาศัยอยู่ภายในตึกนี้ให้มาพูดคุยกันจากนั้นก็จะทําการโหวตเลือกว่าจะทําการขับไล่คนนอก ออกไปจากพาทเมนต์แห่งนี้ไหมแต่เนื่องจากผลงานที่ยองทักเคยช่วยดับไฟไว้ก่อนหน้านี้มันทําให้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยได้รับเสียงเอกฉันให้เป็นตัวแทนในการปกป้องอพาร์ทเมนต์ฮวาังกุงจากนั้นก็ถึงเวลานับคะแนนของผู้อาศัยทุกคนในตึกที่ร่วมกันโหวตซึ่งผลก็ออกมาว่าให้ไล่คนนั่ออกไปนั่นเลยทาให้พระเอกเนี่ยได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งตัวเขาและผู้คนอื่นๆเนี่ยต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดและแน่นอนว่าในเวลาขับขันแบบนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็นึกถึงแค่ชีวิตของตัวเองเท่านั้น่่อนทีภาพ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทางด้านยองทักเนี่ยเขาก็ประกาศให้พระเอกด้วยเป็นแกนนําของหน่วยปราปรามอาชญากรรมของพาทเมนต์แห่งนี้ออกภายในตึกนี้มีทั้งหมด163ครอบครัวและก็มีผู้รอดชีวิตอาศัยอยู่มากถึง2 1 9คนตัดฉากไปที่เช้าวันต่อมาทางด้านยองทักก็พูดเป่าประกาศให้ผู้คนนอกทุกคนเนี่ยออกมารวมตัวกันด้านหน้าตึกพร้อมกับทําการออกอุบายว่าเดี๋ยวพวกเขาจะทําการจัดสรรที่พักที่เหลือให้กับทุกคนแต่ตอนที่ทุกคนออกมารวมตัวกันจนครบหมดแล้วเนี่ย ดังนั้นยองทักษ์ก็เป่าประกาศว่าต่อไปนี้คนนอกทุกคนพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พักอยู่อาศัยภายในตึกตึกนี้ต่อไปซึ่งนั่นมันทําให้ผู้คนเนี่ยต่างไม่พอใจและพยายามใช้กําลังเพื่อหวังจะบุกเข้าไปในตึกแต่ทันทีที่ยองทักษ์ถูกท่อนเหล็กฟาดหัวจนเลือดอาบหน้าและเขาก็เดือดจัดยองทักษ์ตะโกนไล่คนพวกนี้ให้ใส่หัวออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซะต่อมาคนในอพาร์ตเมนต์ก็เห็นด้วยกับยองทักษ์และได้รับการสนับสนุนกับไล่พวกคนนอกออกไปทุกคนที่อาศัยอยู่ด้านบนตึกอีกจํานวนรค่อยกันทําการ โยนกระถางต้นไม้ลงมาจากที่สูงเท่านั้นยังไม่พอยังปากระถางต้นไม้เนี่ยใส่พวกคนนอกอีกด้วยตนท้ายที่สุดพวกคนนอกก็ต้องถอยทับและรีบออกไปจากอพาร์ทเมนต์ทันทีและหลังจากที่ยองทักเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับของผู้คนในตึกซึ่งนั้นทําให้เจ๊ก็จัดตั้งกฎในการอยู่อาศัยร่วมกันของอพาร์ทเมนต์พร้อมกับจัดตั้งทีมและทําการแบ่งหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นหน่วยการต่อต้านอาชญากรรมที่พวกเขาก็มีหน้าที่ในการออกลาดตระเวนติดส่องดูแลพื้นที่โดยรอบและนอกจากนั้นก็มีศูนย์แบ่งปันอาหารที่มีหน้าที่ หาและจัดสรรเสบียงที่หาได้และทําการแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทีมแพทย์ที่จะคอยดูแลรักษาการป่วยพร้อมกับสวัสดิภาพของลูกบ้านทุกคนที่อยู่ในแต่ละชั้นแม้แต่กระทั่งการจัดการเรื่องของเสียในแต่ละห้องเพื่อให้ถูกนํามาทิ้งรวมกันเพื่อดูแลเรื่องความสะอาดและป้องกันการเกิดเชื้อโรคและหน้าที่อย่างหนึ่งของหน่วยต่อต้านอาชญากรรมนั่นก็คือการออกไปด้านนอกเพื่อไปทําการหาอาหารเพิ่มโดยทําการค้นหาเริ่มต้นจากพื้นที่ใกล้และค่อยๆขยายวง กว้างออกไปโดยที่ทางผู้นํายองทักเนี่ยเขาได้ทําเครื่องหมายเอาไว้ในแผนที่สําหรับพื้นที่ที่ถูกทําการตรวจสอบแล้วแต่มันก็ยิ่งนานวันเข้าอาหารที่พวกเขาหาได้เนี่ยมันก็เริ่มหายากและก็เริ่มลดน้อยลงไปทุกทีแล้วฉากก็ตัดไปที่นางเอกของเราที่จูจๆเธอก็ได้ยินเสียงของเจ้าตัวเล็กแล้วมันดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนนอกบางส่วนที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และฉากก็ตัดไปที่กลุ่มของยองทักที่ตอนนี้เขาแล้วก็พระเอกเนี่ยกำลังพาทีมออกหาเสบียงแต่ทันทีที่พวกเขามา จเจอซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบทําการบุกเข้าไปด้านในตนในที่สุดพวกเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้การจะหของร้านเขาก็ถือปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ใช้ปืนเล็งใส่เด็กหนุ่มจนกระบอกปืนนี้เกิดลั่นมันก็เกือบจะโดนหัวของเด็กหนุ่มแต่ด้วยความที่โชคดีที่พระเอกเขาก็สามารถเข้ามาช่วยได้ทันเวลาแลพาะพอเห็นแบบนี้ทางด้านยองทักเนี่ยเขาก็ต่อยเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้จนสะบกสบอมโทษฐานที่เขาจับตัวเยาวชนเป็นตัวประกันหลังจาากกกกนนั้นลุ่มขของพวเ็ การขนของจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ผลไปจนเกลี้ยงทั้งเนื้อสดบุหรี่เครื่องดื่มจึงทําให้คืนนั้นเองผู้คนในพาร์ทเมนท์ทวังกุงเนี่ยได้ทําการจัดงานบัตตี้ขึ้นพร้มอมดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานและในจังหวะเดียวกันก็มีสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่เธอก็เป็นลูกสาวของผู้อยู่อาศัยภายในตึกตึกนี้ซึ่งเธอก็มีชื่อว่าฮเยวอนที่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวไปทั่วทั้งเกาหลีเธอก็พยายามหาทางกลับมาที่นี่กลับมาที่ห้องพัก903ของเธอที่มันก็อยู่ติดกับห้องของยองทักแลลลละในนนช่่่่ววงงงงงงเเาาาาททีุกกกกคต็ํััรอพอพย นนานยองทักเขาก็เลยนึกย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตช่วงก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งแท้จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของยองทักเนี่ยก็เป็นแค่คนขับรถแท็กซี่ธรรมดารรมดาที่มีชื่อว่าเซบอมก่อนภัยพิบัติเขาก็ได้ขับรถเข้ามาที่พาตเมนต์เพื่อมาทวงข,งขอความเป็นธรรมกับยองทักตัวจริงแล้วเซบอมก็บอกกับยองทักไปอีกว่าพวกแกหลอกเอาเงินค่าซื้อบ้านไปจนหมดและเมื่อเขารู้ว่าเขากําลังโดนพวกต้มตุ๋นหลอกเอาเงินทั้งหมดที่เขามีไปจริงๆมันเลยทําให้เขาฟิลขาดก็เลยทําการค่าปิดจ็อบยองทักตัว ต่อหน้าต่อตาของแม่ของเขาที่ป่วยเป็นอัมภาตนอนติดเตียงและเมื่อยองทักตัวจริงตายภายในนั้นก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นจึงทําให้ตัวเขาในตอนนี้ติดแงกอยู่ที่นี่เลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นยองทักและพักอาศัยอยู่ภายในห้องพัก902และยิ่งพอเขารู้ว่าสาวน้อยไฮยเยวอนที่พักอยู่ห้องติดกันกันกบเขาจึงทําให้ยองทักเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินไปพูดคุยกับเธอเพื่อหลอกถามดูว่าเธอรู้จักกับคุณยายที่อยู่ห้องติดกันหรือเปล่าต่อมาไฮายเยวอนก็เกิดมีปากเสียงกับ พวกมนุษย์ป้าที่อาศัยอยู่ภายในตึกตึกนี้จึงทําให้เธอนั้นทนไม่ไหวก็เลยอาลวาดพูดเสียงดังยกใหญ่และบอกกับนางเอกว่าระหว่างที่ฉันกว่าจะหาทางกลับมาบ้านของฉันได้ก็เกือบจะไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็กลับมาเจอพวกคนแก่ พวกปากไม่มีหูรูดแถมผู้ชายที่อยู่ห้องติดกันกับฉันเนี่ยเขาก็ยังแอบอ้างเป็นเจ้าของห้องนั้นอีกท,ทั้งที่เขาก็ไม่ใช่ยองทักตัวจริงซึ่งพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งไปสักพักหนึ่งและในช่วงเย็นของวันนั้นเองพอคนของอาพาร์ตเมนต์ก็ได้แอบออกไปที่ด้านนอกกำแพงเพียงลำพังนั่นเลยทําให้เขาถูกพวกคนด้านนอกเนี่ยดักฆ่าก่อนที่พวกมันจะทําการถอนฟันทองที่มีค่าแล้วก็ขโมยไปพอผู้นํายองทักเห็นแบบนี้เขาก็เลยรีบพาคนทําการออกคน้นหาพวกมแมลงสาบให้พวกคนนอกที่เชื่อว่าหลบซ่่ออนนยยูภาใตึก,ตก แล้วก็มาถึงคิวของห้องหนุ่มแว่นที่แอบช่วยเหลือผู้คนนอกเอาไว้จนในที่สุดแล้วยองทักก็เจอพวกคนนอกที่หนุ่มแว่นช่วยเหลือเอาไว้ตลอดเวลาและทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นสองแม่ลูกถูกลากตัวออกมาจากห้องจากนั้นพระเอกก็มาถามนางเอกว่ารู้เรื่องนี้ไหมและที่แย่ไปกว่านั้นยองทักก็มาคุยกับพระเอกว่าจะบอกเรื่องที่นางเอกสมรู้ร่วมคิดเอาไปพูดในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เธอนั้นได้รับโทษในสิ่งที่เธอปิดบังและก็มีส่วนรู้เห็นกับเหตุก,หการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งนั่นกาา้เเคุขข ร้องยองทักเพื่อขอโอกาสให้เขานั้นได้แก้ตัวจากนั้นยองทักจึงใช้พระเอกในการเก็บกวาดพวกคนนอกและก็ทําการค้นหากวาดล้างพวกแมลงสาบที่หลบอยู่ภายในพาร์ทเมนต์ซึ่งห้องที่ตรวจพบก็จะถูกทําเครื่องหมายสีแดงเอาไว้ที่บริเวณหน้าประตูห้องและยังโดนเขียนด่าด้วยถ้อยคําหยาบคายพอเสร็จสิ้นภารกิจกวาดล้างมแมลงสาบเรียบร้อยแล้วทางด้านยองทักเขาก็ให้เจ้าของห้องที่ให้ที่ซ่อนแก่แมลงสาบทุกคนเนี่ยออกมากล่าวคําขอโทษพร้อมกับให้ตะโกนว่าสํานึกผิดทั้งหมดจํานวน200ครั้งแต่ในขนาดเดียวกันทางด้าน หนุ่มแว่นเจ้าของห้อง8 0 9นที่โดนผู้คนในตึกเนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างกับเขาเป็นสัตว์เขาก็เลยโผล่มาตรงด้านหน้าระเบียงห้องแล้วก็ร้องตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ด้านล่างว่าพวกแกมันเลวยิ่งกว่าสัตว์ที่ปล่อยให้คนพวกนั้นเนี่ยออกไปตายที่ด้านนอกและทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวเองโดยการกระโดดลงมาจากชั้น8แล้วก็ตายในที่สุดจากนั้นอาหารที่หามาได้ก็ใกล้จะหมดลงไปแล้วทางด้านยองทักเลยต้องเกณฑ์ผู้คนออกไปมากกว่าทุกครั้งเพื่อออกไปทําการสํารวจอาหารในพื้นที่ที่ากก่าลมมเเดิแะือ ว่ายองทักไม่อยู่นางเอกกับไฮเยวอนต่างก็พยายามหาทางเข้าไปที่ห้องพักของยองทักเพื่อหวังว่าจะหารูปหรือหลักฐานที่พอยืนยันตัวตนได้และพอทั้งสองสาวเจอร่างของยองทักตัวจริงที่ถูกฆ่ายัดใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้พอเห็นแบบนี้พวกเธอก็ถึงกับช็อกไปเลยตัดฉากไปที่ฝั่งของพระเอกก็ได้มาเจออาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังขนอาหารออกไปเนี่ยพวกเขากลับโดนโจรด้านนอกเนี่ยดักซุ่ม้อมทําการระเบิดและทําการจุดไฟเผาร่างของพวกเขาจากนั้นก็เกิดการประทะ และต่อสู้กันขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาบางส่วนเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้แต่หนุ่มน้อยลูกชายของเจ๊ที่ถูกไฟเผาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้จนทําให้เขาต้องตายทําเอาเจ๊ถึงกับเสียสติแล้วก็ร้องไห้โวยวายยกใหญ่ก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปแล้วก็ตบหน้าย,ยองทักไปหนึ่งฉาดและต่อว่าแกกล้าดียังไงถึงเอาลูกชายของฉันออกไปตายที่ด้านนอกและในขณะช่วงชุลมุนวุ่นวายอันใดนั้นเองนางเอกเนี่ยก็เดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงินของยองทักตัวจริงโยนให้กับทุกคน ก่อนที่เธอจะเปิดตู้แช่ให้ทุกคนได้ดูให้เห็นกับตาว่ายองทักตัวจริงเนี่ยตายแล้วซึ่งผู้นําของทุกคนเขาคนนี้ก็เป็นฆาตกรเอาพวกชาวบ้านได้เห็นแบบนี้ก็เลยรวมตัวกันเพื่อหวังจะโยนให้เซบอมเนี่ยออกไปด้านนอกแต่ทันทีที่เซบอมเห็นหน้าไฮเยวอนเด็กสาวข้างห้องคนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยถูกเปิดโปงเขาจึงรีบวิ่งตรงไปที่ไฮเยวอนและทําการโยนเธอตกลงไปในหลุมลึกจนเธอนั้นก็ตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนและที่แย่ไปกว่านั้นพวกผู้คนที่อยู่ด้านนอกหรือพวกแมลงสาบเนี่ยต่างก็ ช่วยกันพังกำแพงเพื่อที่หวังจะเข้ามาด้านในพร้มอมกับทาการบุกโจมตีคนในอพาร์ตเมนต์ด้วยความหิวกระหายแล้วก็โกรธแค้นึ่งนั้นก็ทําให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจที่จะพานางเอกรีบหนีไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกคนที่ด้านนอกเนี่ยใช้มีดแทงเข้าที่กลางลําตัวจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนตอนนี้ที่ด้านหน้าของทางเข้าอพาร์ตเมนต์มันก็วุ่นวายกันไปหมดซึด่งทันทีที่เสียงระเบิดดังขึ้นด้านพระเอกก็ได้หันหลังกลับไปมองก็พบว่าผู้คนที่อยู่หน้าตึกใหญ่ได้รับบาดเจ็บและล้มตายกันไปเป็น ไปที่วันต่อมานางเอกก็ประคองพระเอกที่โดนแทงการพระเอกก็เสียเลือดไปเป็นจํานวนมากแล้วเขาก็ต้องสิ้นใจภายในโบสถ์แห่งหนึ่งและพอผู้คนเล่นลอนที่อยู่ด้านนอกเห็นแบบนี้พวกเขาก็เลยรีบลงมาพร้มอมกับช่วยนางเอกทําการฝังร่างของพระเอกอก่อนที่จะชวนเธอมาพักอยู่กับพวกเขาในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งแถมคนกลุ่มนี้ยังหาอาหารและของใช้ที่จําเป็นยื่นให้กับนางเอกซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วนางเอกเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาและถามพวกเขากลับไปว่าฉันอยู่ที่นี่กับพวกคุณได้ด้วยหรอซึ่งคําตอบที่ได้ จ่คนกลุ่มนี้ก็คือถ้าหากพวกเรายังมีลมหายใจยังไงพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันเพื่อจะได้มีโอกาสมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่ดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับการเอาชีวิตรอดหลังจากวันที่โลกล่มสลายถ้าชื่นชอบการสปอยนียฝากกดติดตามช่องสปอยหนัง NKR ให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมเข้ามารับชมสปอยหนังเรื่องอื่นๆของทางช่องเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ